のそう難しく考えない方がคุณเทียนไม่ควรที่จะคิดมันยุ่งยากมากเกินไปนะคะดังลูลูเทียโดโนแต่ว่าลูลูเทียโดโนครับในระหว่างที่ฉันเนี่ยออกมาเดินเล่นสูดอากาศสดชื่นฉันเนี่ยก็ได้สังเกตว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยกำลังพูดกันอยู่ใกล้ๆพร้อมกับสีหน้าที่จริงจังฉันเนี่ยก็ได้หยุดลงมีอะไรพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยดูเหมือนว่าอยากจะพูดแต่ดูเหมือนว่ามูเนจิกะซังเนี่ยพยายามที่จะขอร้องอะไรบางอย่างกับลูลูเทียเขาเนี่ยโอชิโนะซามะคะโอชิโนะโดโนะโอชิโนะโดโนะอย่างนั้นในระหว่างที่ฉันเนี่ยพูดออกไปพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มองหันหน้าหาฉันพร้อมๆกันแต่ว่าสีหน้าของพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยกลับดูแตกต่างอย่างสิ้นเชิงせっかくですからโอชิโนะซามะにも聞いてみてはいかがでしょうかในเมื่อโอชิโนะซามะอยู่ที่นี่ทั้งทีพวกเราเนี่ยไม่ขอความคิดเห็นจากเขาหน่อยหรอคะลูลูเทียเนี่ยดูเหมือนจะโล่งใจในโอกาสที่จะให้ฉันเนี่ยเข้ามาร่วมการสนทนาครั้งนี้ด้วยแต่ในด้านมุเดจิกะซังเนี่ยดูบอกว่าเธอเนี่ยจะมองมาหาฉันอย่างสงบดังแต่ว่าโอชิโนะซามะなら何かいい知恵を授けてくださるかもしれませんถ้าเป็นโอชิโนะซามะแล้วก็เขาเนี่ยอาจจะมีข้อคิดเห็นอะไรดีๆก็ได้นะคะมุเดจิกะซังเนี่ยดูบอกว่าจะลังเลอยู่แป๊บนึงแต่พอเวลาลูลูเทียเนี่ยเขาแบบพยายามที่จะแบบให้ฉันเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเธอเนี่ยดูบอกว่าจะยอมแล้วแหละซากิโฮโดะคาระนันโนฮานาชิดะตั้งแต่เมื่อกี้แล้วมีอะไรอย่างนั้นดิจิตวะเซจโนะโคโตะเดลูลูเทียโดโนะนิโซดันนิโนะเตะโมระเตะความจริงแล้วฉันเนี่ยกำลังถามลูลูเทียซามะอยู่เกี่ยวกับเรื่องคำแนะนำว่าฉันเนี่ยจะช่วยเหลือนายท่านของพวกเราได้ยังไงกันคะโอชิโตะโดโนะคิซุยเตะโอิเดะคะไซคินโนะเซจโนะเซจโงโอชิโตะโดโนะเนี่ยก็ควรจะสังเกตสิคะว่าช่วงนี้เนี่ยนายท่านของพวกเราเนี่ยเติบโตเร็วมากแค่ใดกันทัชคานิชิคาโมโนะโอโจซังวะโคคินะโมโนะนิฟซาวาชิจิฮิโนะโคโคโรโตะเซคินินคันโอะโมตเตะทามิยะเฮมิเซซุริโอะนิดัตตะก็จริงนะเนี่ยว่าช่วงนี้เจ้าหญิงเนี่ยโชว์ความปราณีแล้วก็ความรับผิดชอบพอเวลาเธอเนี่ยพูดคุยกับข้ารับใช้เนี่ยเธอเนี่ยทำหน้าที่ที่ดีในฐานะผู้ปกครองแห่งเอ็นนาคามุยแล้วเนี่ยโอคาเนะเดะเฮโนะชิคิทามิโนะจูเซวะดาอิบุอะอทสึกุนัตเตะคิเตะระและด้วยเพราะเหตุผลนั้นกำลังใจในกองทัพของพวกเราได้สูงขึ้นและผู้คนเนี่ยก็ซื่อสัตย์ต่อเธอมากกว่าเมื่อก่อนมาทามานิ昔のようなわがままを言う時もあるがก็บางครั้งบางคราวเนี่ยเธอเนี่ยก็จะหลุดแอปแล้วก็ออกมาเป็นอันจูคนเก่าๆบ้างแล้วเนี่ยいずれはきっと偉大な帝へと成長するだろうแต่สักวันนึงเธอเนี่ยจะต้องเติบโตเป็นท่านมิคาโดที่ยอดเยี่ยมมากแน่ๆอ่า頼もしいばかりであるそれで相談というのはการเติบโตของเธอเนี่ยก็ยอดเยี่ยมจริงๆนะเนี่ยแต่ว่ามีอะไรที่อยากมาขอคำแนะนำจากฉันอย่างนั้นด้วยมัตสึริโกโตะนิโอิเตะวะเซจโชวะโทเกราเรตะเซจโงโนไนชินเดะวะเคโชวนิชิซึนเดะโอราเรรุโกโยสุนันโตะโออิตะวะชินายท่านของพวกเราเนี่ยสามารถปรับตัวกับหน้าที่ในการปกครองบ้านเมืองเป็นอย่างดีแต่ว่าในหัวใจของเธอแล้วเธอเนี่ยยังคิดถึงสิ่งที่เธอเนี่ยทิ้งเอาไว้อยู่มันทำให้ฉันรู้สึกเจ็บปวดนะคิดถึงอย่างนั้นเหรอฉันเนี่ยก็ได้มองไปหาเธอรู้สึกเป็นห่วงกับคำพูดที่ดูแบบกำกวมของเธอลูลูเทียเนี่ยก็ได้พึมพำมาหาฉันจิตว่าไซกิอันจะสมากมิยาโกโนะโฮะวะนากาเมเตะโอราเรมัสเตะคือช่วงนี้นะคะผู้คนเนี่ยได้เห็นอันจูซามะเนี่ยหยุดแล้วก็มองไปที่เมืองหลวงนะคะสุกโอ้เหรอ非常に振る舞っていたが無理もないถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะทำท่าทางเหมือนกับว่าไม่ได้คิดเรื่องมันแล้วแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังคิดมันอยู่สินะそこでなんとか正常のお心を慰めることはできぬかと思ってなและฉันเนี่ยอยากจะคิดหาวิธีอะไรบางอย่างในการที่ทำให้นายท่านเนี่ยไว้วางใจค่ะなるほどしかしお心を慰める方法か難しいなだอย่างนี้นี่เองสินะแต่ว่าในการที่ทำให้เธอเนี่ยรู้สึกไว้วางใจกับสิ่งที่หนักหนาสาหัสขนาดนี้เนี่ยมันยากนิดนึงแล้วเนี่ยโอซบะซุกิであるルルティエ殿の意見も伺ったが妙案も生まれずในฐานะข้าบริวารของนายท่านของพวกเราฉันหวังว่าルルティエ殿เนี่ยอาจจะมีไอเดียอะไรสักอย่างแต่ว่าดูเหมือนพวกเราเนี่ยจะคิดอะไรกันไม่ออกเลยล่ะごめんなさいお力になれなくてขอโทษนะคะฉันเนี่ยอยากจะช่วยคุณได้มากกว่านี้นะคะいや突然のことで申し訳ない
だが、なんとかして差し上げたいのだ。ไม่ค่ะฉันเนี่ยต้องขออภัยจริงที่อยู่ดีก็มาขอร้องคุณอะไรแบบนี้แต่ว่าฉันเนี่ยอยากจะทำอะไรมาอย่างให้กับนายท่านของพวกเราจริงๆวุนิจิกะซังเนี่ยก็ได้กอดอกของเธอพร้อมกับขมวดคิ้วระหว่างที่เธอคิดอยู่คุณも真剣に悩んでいるとなると適当なことは言えんなルルティエが困っていた理由がわかるพอเวลาเธอเนี่ยดูสีหน้าจริงจังมากขนาดนี้ฉันเนี่ยก็แบบไม่สนเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ดูดูเทียเนี่ยจะเป็นห่วงเรื่องแบบนี้เลยเนี่ยถึงถ้าอีกところだと食べ物か馴染みの味を持って郷愁を慰めるというがถ้าสมมุติว่าพูดถึงเรื่องที่เป็นไปได้หน่อยแล้วเนี่ยเอาเป็นอาหารเป็นยังไงล่ะบางทีกินอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอเนี่ยนึกถึงบ้านเกิดเนี่ยอาจจะทำให้เธอสดใสขึ้นก็ได้แล้วเนี่ย宮廷と同じ食事となると少々無理があるการทำอาหารอะไรบางอย่างที่พวกเขาเนี่ยเสิร์ฟในพระราชวังคงจะเป็นเรื่องยากค่ะ各国より集められた食材を用い税の限りを尽くした料理を供するのは現状まず不可能であろうในสถานการณ์ของพวกเราณปัจจุบันพวกเราเนี่ยไม่มีของวัตถุดิบคุณภาพสูงจากทั่วประเทศพวกเราเนี่ยเลยไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ค่ะ誤解されるな食事に関してならば正常は十分に満足されているルルティエ殿には感謝するばかりだอย่าเข้าใจผิดซะแล้วนะคะเพราะว่าฉันเนี่ยมั่นใจว่านายท่านของพวกเราเนี่ยพึงพอใจกับสิ่งที่เธอเนี่ยรับประทานที่นี่อยู่แล้วล่ะทางฉันเนี่ยอยากจะขอขอบคุณจริงๆเลยนะคะยูดิเทียโดโนありがとうございますお家に帰ることができれば一番なんでしょうがขอบคุณมากนะคะแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยจะต้องให้เธอเนี่ยกลับไปเยี่ยมบ้านนะคะแต่ว่ายูดิเทียเนี่ยก็ได้ถอนหายใจแน่นอนอยู่แล้วพวกเราเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ในสถานการณ์ตอนนี้เลย結局は帝都奪還がなればということかนั่นหมายความว่าปัญหานี้สามารถแก้ได้โดยการยึดเมืองหลวงคืนมาอย่างเดียวหรอมุนิสกะซังเนี่ยก็ได้ทำสีหน้าแบบขึงขังอีกครั้งหนึ่งเธอเนี่ยรู้เป็นอย่างดีว่าเรื่องแบบนั้นเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในณขณะณปัจจุบัน何かよりどころとなるものがあれば違うのでしょうかถ้าสมมติว่ามีใครบางคนสามารถปลอบเธอได้ในเวลาแบบนี้แล้วก็คงจะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นค่ะยูริโดโคโรปลอบเธออย่างนั้นหรอซูกะโอชิโตรุโดโน協力してもらえるかอ๋อเหรอโอชิโตรุโดโนฉันเนี่ยขอความร่วมมือหน่อยได้ไหมそれは構わぬが何をだเรื่องนั้นก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าอะไรอย่างนั้นเลยเซวานิตะこれにて失礼するではいこうかオシトルドช่วยได้มากเลยถ้าอย่างนั้นพวกเราจะขอตัวได้นะคะไปกันเถอะโอชิโตรุโดโนいえ私こそお願いいたしますไม่ค่ะ頑張ってくださいทางฉันเนี่ยก็ขอฝากด้วยนะคะยังไงก็พยายามเข้านะคะยูริเทียเนี่ยก็ได้โค้งหัวให้กับพวกเราอย่างสุภาพและพวกเราเนี่ยก็ได้กลับไปที่พระราชวังそれでムネチカ殿まずは何をするのか説明を伺いたいแล้วムネチカ殿คุณเนี่ยอยากจะให้ผมเนี่ยทำอะไรได้โปรดอธิบายมาหน่อยได้ไหมครับ今の正常に必要なものそれは親の愛情สิ่งที่นายท่านของเราต้องการที่สุดตอนนี้คือความรักจากความเป็นพ่อเป็นแม่ฮะฮะนิสกาซังเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้ยินฉันในระหว่างที่เธอเนี่ยเดินต่อไปลากฉันไปจนพวกเราเนี่ยไปถึงที่ห้องของอันจูหมายความว่าไงวะ失礼いたしますขออนุญาตนะคะムネチカかどうかしたのかムネチカやがるมีอะไรเด้อพวกเราเนี่ยได้พบอันจูเนี่ยกำลังนอนเกียกกึ่งอยู่ตรงกลางห้องในระหว่างที่เธอเนี่ยกำลังดูหนังสืออะไรสักอย่างที่มันแปลกๆเลยเนี่ยมันมีพวกขนมต่างๆเนี่ยได้เกลื่อนเต็มพื้นไปพร้อมกับมีหนังสือมากมายเนี่ยอยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ย教習に沈んでいるにしては何か随分とくつろいでるなสำหรับใครที่แบบรู้สึกเสียใจกับการสูญเสียเนี่ยเธอเนี่ยดูชิวๆมากเลยนะเนี่ยโอชิโตรุนาซะนะตะกะโอชิโตรุทำไมเขาถึงอันจูเนี่ยก็ได้กระตุกขึ้นมาเธอเนี่ยเพิ่งได้สังเกตว่าฉันเนี่ยเข้ามาในห้องเช่นเดียวกันระหว่างที่เธอเนี่ยรีบร้อนในการเก็บกวาดให้เรียบร้อยให้เร็วที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้แล้วเนี่ยเธอเนี่ยได้เอาหนังสือเนี่ยไปกองไว้เป็นกองแล้วก็ได้แบบยัดไว้ข้างๆเลยนะเรื่องจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้แบบแตะตกแต่งแล้วก็แบบ
ทำเสื้อผ้าของเธอให้เรียบร้อยในระหว่างที่เธอเนี่ย ออกมาดีแล้วล่ะที่มาแล้วนะโอสโตรแอปสุดๆเลยคนนี้พอเวลาอยู่ตอนหน้าคนที่แอบรักนี่แอปสุดๆจะบอกเลยแต่มันก็ไม่ใช่กิริยาที่แปลกประหลาดแล้วนะเพราะอันจูเขาชอบโอโชรุใช่ไหมช้าไปหน่อยหรือเปล่าวะมันนิจิกะซังเนี่ยแทบจะไม่ได้สังเกตท่าทางของเธอแม้แต่ทีเดียวในระหว่างที่เธอเนี่ยก้าวเดินออกไปด้านหน้าเซโจนายท่านคะมูชิวะเคอาริมาเซนชูเซเซโจโนะโคโรนิคิซุคาซุต้องขออภัยด้วยนะคะที่ฉันเนี่ยไม่สามารถเห็นความเศร้าโศกในหัวใจของนายท่านได้どうしたのじゃそのあらたまってนี่อยู่ดีอะไรของเธอเนี่ยなればこの胸チカを母と思って甘えていただいて構いませぬゆえถ้าอย่างนั้นนายท่านเนี่ยถือว่ามุนิจิกะคนนี้เนี่ยเป็นท่านแม่ของคุณก็ได้นะคะและเดี๋ยวฉันเนี่ยจะทำตามหน้าที่ของฉันค่ะอันจูเนี่ยรู้สึกอึ้งขึ้นมาอีกในระหว่างที่มุนิจิกะซังเนี่ยเดินเข้าไปใกล้มากขึ้นสีหน้าของเธอเนี่ยจริงจังสุดๆไปเลยมุนิจิกะซังเนี่ยบางทีก็ซื่อบื้อเลยนิดนึงโอ้ยนะไอจิโอเตะโซเฮอ๋อความรักแบบพ่อแม่เนี่ยสิ่งที่เธอพูดออกมาหมายถึงอย่างนี้เองสิด้วยผลอะไรสักอย่างก็ฉันเนี่ยพยายามห้ามให้มือของฉันเนี่ยไปตบหน้าของตัวเองในระหว่างที่อันจูเนี่ยได้เอียงหัวของเธอรู้สึกงงๆมูเนจิกะโย่何の冗談じゃมูเนจิกะเรื่องล้อเล่นอะไรเนี่ยคักชิเมนาซารุนะเซโจะ時折都の方を見てため息をつかれていたことは知っておりますไม่จำเป็นที่จะต้องซ่อนหรอกค่ะฉันเนี่ยบางครั้งบางคราวได้เห็นคุณเนี่ยมองไปที่เมืองหลวงแล้วพร้อมกับสีหน้าที่เศร้าโศกค่ะ見られておったのかอ๋อเห็นมันสินะสีหน้าที่เศร้าโศกเนี่ยก็ได้อยู่บนหน้าของอันจูนี่เนี่ยดูบอกว่าจะทำให้มูเนจิกะซังเนี่ยเขามั่นใจมากขึ้นในระหว่างที่เธอเนี่ยพยายามผลักดันมากขึ้นมิคาโดะโอคาคุเรนินาริซาโซยะซามิซะโอทโนราเซตะโคโตคะโตชูเซเดวะชิคาระบุซุกุเดอาริมัสกะฉันเนี่ยรู้เป็นอย่างดีแหละค่ะว่าคุณเนี่ยจะต้องเศร้าโศกมากแค่ไหนถึงการสูญเสียของท่านมิคาโดะและฉันรู้แหละค่ะว่าฉันเนี่ยไม่สามารถทดแทนหน้าที่นั้นได้มูเนจิกะそなたはさっきから何を言っておるのじゃ？นี่มูเนจิกะตั้งแต่เมื่อกี้แล้วกำลังพูดอะไรอยู่นะคำพูดของอันจูเนี่ยมูเนจิกะเนี่ยดูว่าจะไม่สนอะไรเลยในระหว่างที่เธอเนี่ยพูดต่อไปแล้วเนี่ยそいねでも何でも思いつけくださればいくらでもいたしますถ้าสมมติต้องการแล้วก็ฉันเนี่ยจะทำทุกอย่างค่ะแม้แต่นอนข้างๆคุณในยามค่ำคืนฉันก็ยอมค่ะそれでどうしてオーストラまで一緒なのじゃนี่แล้วทำไมโอชโรุถึงต้องมาอยู่กับเธอเนี่ยถึงแม้ว่าคำพูดของมุนิจิกะซังเนี่ยจะเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความและอารมณ์มากมายดูบอกว่าอันจูเนี่ยจะยังดูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่จริงแล้วทางฉันเนี่ยก็อยากจะรู้เรื่องนั้นเหมือนกันแล้วเนี่ยฉันเนี่ยหวังว่าเธอเนี่ยจะมีเหตุผลดีๆในการที่เอาฉันมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วเนี่ยและเป็นการตอบรับมุนิจิกะซังเนี่ยก็ได้ยืดอกด้วยความภาคภูมิใจโอ้เสียอกมโชเซ่一人でミカドの代わりなどแม้ว่าฉันเนี่ยไม่อยากจะยอมรับมันก็เถอะแต่ว่าฉันคนเดียวเนี่ยไม่สามารถทำหน้าที่ในการทดแทนท่านมิคาโดได้ค่ะなればこの胸チカを母オシトル殿を父と思っていただければと愚行する次第เพราะฉะนั้นฉันเลยคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมมากกว่าในการที่คุณเนี่ยคุณคิดว่ามูจิจิกะคนนี้เนี่ยเป็นแม่ในขณะที่โอชโรุโดโนะเนี่ยเป็นพ่อค่ะโอมาเอะวะนานิโอะอิตเตะรุนดะนี่กำลังพูดอะไรอยู่วะเนี่ยอันจูอันจูที่อย่างฮาการประกาศก้าวของมุนิจิกะซังเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยทำให้พวกเราทั้งสองคนเนี่ยช็อกไปเลยซาเนตะโตะโอชโรุกะเมะโตะเกะโตะเธอกำลังพูดว่าโอชโรุกับเธอเนี่ยเป็นสามีภรรยากันอย่างนั้นหรืออันจูเนี่ยก็ได้นั่งลงอย่างอ่อนปวกเปียกไปที่เก้าอี้ของเธอดูว่าเธอเนี่ยจะอึ้งกับสิ่งที่เธอเนี่ยได้ยินมาเมื่อกี้แล้วเนี่ยฮะそうなりましょうかฮะก็ถือว่าเป็นอย่างนั้นแล้วกันนะคะいつからじゃตั้งแต่เมื่อไหร่いや質問がおかしいไอ้คำถามนั่นมันแปลกๆนะอันจูเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่ได้ยินเสียงมุนิจิกะในระหว่างที่เธอเนี่ยพึมพำกับตัวเองสองคนนี้เมื่อไหร่ส
そのような仲になったのじゃ。ทั้งสองคนเนี่ยสนิทสนมกันแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะはて、そのような事実はございませぬが。อะไรกันพวกเราเนี่ยก็ไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันแบบนั้นซะหน่อยนะคะเฮ้正常นายท่านครับฉันเนี่ยก็ได้ตัดการสนทนาบอกว่าจะทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ยุ่งยากไปมากกว่านี้ムネチカ殿はただ己を実の親と思って甘えてほしいと言っているのですสิ่งที่ムネチカซังเนี่ยหมายถึงเนี่ยคือให้เจ้าหญิงเนี่ยคิดว่าเธอเนี่ยเป็นเหมือนคุณแม่มากขึ้นแล้วก็หวังพึ่งเธอมากขึ้นครับผมそうだったのかอย่างนั้นอย่างนั้นหรออันจูเนี่ยก็ได้ยิ้มออกมาสดใสอย่างแป๊บหนึ่งและเธอเนี่ยก็ได้มองลงไปบนพื้นด้วยความอายนั่นจ้ะそれならそうと勘違いするではないかอะไรกันถ้าเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกก็พูดออกมาสิบางทีฉันอาจจะไม่เข้าใจผิดตั้งแต่แรกก็ได้申し訳ありませぬขออภัยนะคะ小生の言葉が足りぬばかりにแต่จะบอกว่าคำพูดของฉันเนี่ยจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ムネチカซังเนี่ยก็ได้โค้งหัวของเธอเป็นการขอโทษและอันจูเนี่ยก็ได้กลับไปทำท่าสบายๆของเธออีกครั้งนึงいや、もう良い。夜も早とちりが過ぎたようじゃ。ไม่เป็นไรหรอกฉันเนี่ยก็ด่วนสรุปเร็วไปหน่อยแค่นั้นเองよくよく考えてみればそなたらが夫婦というのは何か違う感じじゃしのนะพอเวลามาลองมาคิดดีๆแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งแปลกขึ้นไปอีกนะในการที่พวกเธอทั้งสองคนเนี่ยเป็นสามีภรรยากันเนี่ยอันจูเนี่ยก็ได้ชี้ไปที่ตัวเองในระหว่างที่เธอพูดต่อไปたとえばよとおしとるであればぴったりなんじゃろうがแต่ถ้าสมมติว่าเป็นโอชโชรุกับฉันแล้วก็นั่นเนี่ยอาจจะเป็นคนละเรื่องกันแล้วนะนั่นเหรอでは小生が子供役となりましょうอย่างนี้นี่เองสินะคะถ้าอย่างนั้นฉันเนี่ยจะเป็นลูกให้นะครับมูเนจิกะคนมันซื่อมากเลยอะซื่อแบบน่ารักน่ารักเลยเอ๊ะいやそれはดังนั้นและด้วยคำพูดของมูเนจิกะซังเนี่ยอันจูเนี่ยก็ได้อึ้งไปอีกครั้งหนึ่งวะคารุวะคารุโซโจซังคุยได้นะรอเข้าใจแหละผมเนี่ยเข้าใจเป็นอย่างดีเลยครับเจ้าหญิงเอ้ยสิ่งที่คุณเนี่ยอยากจะพูดก็คือโอมาเอโนโยนะโคโดโมะอิรุกะมันไม่มีทางที่เธอเนี่ยจะเป็นลูกได้เป็นอันขาดแล้วเนี่ยところでそもそもどうしてそのような話になったのじゃとか。นี่และอย่างนึงนะไอเดียนี้เนี่ยมันผุดเข้ามาในหัวเธอตั้งแต่แรกเมื่อไหร่เนี่ยหลังจากที่ทุกอย่างเนี่ยได้ถูกสาสางเรียบร้อยแล้วพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้ทำแผนตามแผนของมูเนจิกะซังตั้งแต่แรกเลยอันจูเนี่ยก็ได้พึมพำด้วยความฉงนในระหว่างที่เธอเนี่ยมองไปที่พระอาทิตย์ยามเย็นในด้านตะวันตกมูเนจิกะโดโนะ正常のお心を心配されたのが発端かと。ムネチカドノเนี่ยแค่เป็นห่วงว่านายท่านเนี่ยจะรู้สึกหนักใจเป็นพิเศษนะครับฉันเนี่ยทำเสียงเหมือนกับว่าแบบตกใจพอๆกับเจ้าหญิงเลยแหละกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นอันจูเนี่ยก็ได้ถอนหายใจอย่างหมดแรงそういえばそんな話じゃったな。อ๋อใช่นั่นเนี่ยคือสิ่งที่เธอพูดถึงสินะเธอเนี่ยไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วล่ะตอนนี้เธอเนี่ยได้กลับไปทำหน้าที่ในการไปเฝ้าด้านหน้าประตูทางเข้านั่นเองเลยมา人と人との関係はそう簡単に変わるものではないก็ความสัมพันธ์ของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเปลี่ยนได้ง่ายๆข้ามวันข้ามคืนแบบนี้แล้วเนี่ยและมันก็มีคำถามเนี่ยขึ้นมาผุดมาในหัวของฉัน結局のところ正常はなぜ都の方を見ておられたのですかแล้วในที่สุดเนี่ยทำไมเจ้าหญิงถึงมองไปที่เมืองหลวงอย่างนั้นล่ะครับあれはのあเรื่องนั้นอย่างนั้นเด้ลูลูเตียに借りた本の続きが気になっておったのじゃこの国ではなかなか新刊は手に入らなからのก็ฉันเนี่ยทิ้งหนังสือที่ฉันยืมมาจากลูลูเตียเนี่ยไว้ที่โน่นแล้วนะฉันเนี่ยสงสัยจังเลยล่ะว่ามันเป็นไปต่อยังไงเนี่ยแล้วไอ้หนังสือแบบนั้นเนี่ยหาแบบในที่แบบนี้ยากซะด้วยนะ今まで振り回されていたのかแล้วเพราะด้วยเหตุผลนั้นฉันเนี่ยถึงมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะฉันเนี่ยก็พยายามยั้งถอนหายใจของฉันไว้และฉันเนี่ยก็มองขึ้นไปบนฟากฟ้าฉันเนี่ยไม่รู้ว่าเธอเนี่ยอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ฉันเนี่ยสังเกตเห็นมูเนจิกะซังเนี่ยอยู่ข้างๆพวกเราพร้อมกับโค้งหัว正常のその気持ち不祥ムネチカよくわかりまする
ความรู้สึกของนายท่านของฉันฉันมุนิจิกะรู้เป็นอย่างดีค่ะ อ๋อใช่อ๋อเออใช่เนาะผมก็ลืมไปเลยว่าตอนที่พวกเราอยู่ที่ฮักคุโรคาคุนี่เออใช่มุนิจิกะซางนี้ก็แบบยึดหนังสือไปอ่านเพื่อเป็นเรฟเฟอเรนซ์ด้วยดีกว่าเพราะฉะนั้นมุนิจิกะซังเข้าใจเป็นอย่างดีว่ากูอยากอ่านหนังสือนั้นต่อเหมือนกันหนังสือการ์ตูนวายนั่นมุนิจิกะโดโนนานิกะมุนิจิกะโดโนอะไรอย่างนั้นหรือเย่นานิโมไม่ค่ะไม่มีอะไรในระหว่างที่ความมืดมิดได้ปกคลุมท้องฟ้าฉันเนี่ยสามารถเห็นดวงดาวระยิบระยับเนี่ยดวงแรกของวันนี้แหละเนี่ยของคืนนี้ดีกว่าอยากจะให้ฉันสอนวิธีของการต่อสู้อย่างนั้นหรือมุริโอ承知でお願いしたいฉันเข้าใจแหละว่ามันเป็นการขอร้องที่สมไม่สมเหตุสมผลแล้วเนี่ยしかし小生は発注書とはいえ新参者その小生がオシトル殿に戦の教えを説くというのはおもはゆいのだがถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะเป็นพิลล่าเจเนอเรลหรือไม่ก็ตามแต่ว่าถ้าเทียบกับโอชิโทริโดโนะแล้วฉันเนี่ยก็ยังเป็นแค่เด็กฝึกหัดเท่านั้นเลยค่ะฉันเนี่ยเกรงว่าฉันเนี่ยจะมีฝีมือไม่พอウコンゲ大将ともあろう男が戦の基礎を学びたいというのだから戸惑うのも当然かก็มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วเนี่ยที่เธอเนี่ยจะลังเลในการที่อิมพีเรียลการ์ดออฟเดอะไรท์เนี่ยเข้ามาขอร้องความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการสงครามอะไรพวกนี้ด้วยเลยแต่正直今までは勢いやつけ焼き場の知識で来てしまったからなแต่เอาจริงแล้วพวกเราเนี่ยมาได้ไกลขนาดนี้เพราะด้วยการใช้กำลังแล้วก็การบุมบุมบำบำทำมั่วซั่วมั่วซั่วโดยที่แทบจะไม่วางแผนเลยเลย今のうちに将として戦の知識や技術を確かなものにする必要があるในขนาดนี้ในฐานะแม่ทัพเนี่ยฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้ให้ได้ถึงพวกของพื้นฐานทั้งหมดของการต่อสู้แผนการรบแล้วก็การสงครามสมานุそれがしもいろいろ思うところあってな今のそれがしはアクルカに頼りすぎている嫌いがขออภัยนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยฉันเนี่ยก็คิดเกี่ยวกับตัวเองอยู่ว่าฉันเนี่ยพึ่งพาอาคุรุกะของฉันมากเกินไปアクルカがあればという甘えそれを捨てたいのだและบางครั้งบางคราวเนี่ยฉันอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้เอาอาคุรุกะมาก็ได้เพราะฉะนั้นฉันเลยอยากจะพึ่งพามันน้อยลงแล้วเนี่ยそれにはและเพราะได้เหตุผลนั้นฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ศิลปะแห่งการสงครามใหม่ตั้งแต่ต้นโอนอเร自身のいつしか凝り固まった兵法ではなく他の者の視点を学べば幅を広げることができよう。ถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยอยากจะเพิ่มการมุมมองของฉันให้ไกลมากขึ้นแล้วก็ฉันเนี่ยจะต้องไม่พึ่งพาแผนการลบเก่าๆในหัวของฉันอย่างเดียวฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมองออกไปในภาพรวมของสนามรบผ่านตาของคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันここにいる皆もいずれ大人の強者揃いだが将としての心構えや傭兵の知識経験が最も確かなのは宗近殿とそれがしは見るพวกเราเนี่ยมีนักรบที่แข็งแกร่งที่ดีมากมายและก็ไม่อ่อนแอเลยสักนิดหนึ่งแต่ว่าในหมู่พวกเราทุกคนแล้วคุณเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์มากที่สุดในฐานะแม่ทัพและกุนซึดูค่ะท่านอมาเรตว่าคุณเองค่ะได้โปรดรับคำขอร้องของผมไปเถอะนั่นหรอそのような考えだったとは小生もアクルカを失った身なれどそこまで思い至らなかったอย่างนี้นี่เองสินะคะคุณเนี่ยคิดอย่างนี้นี่เองฉันเนี่ยได้สูญเสียอาคุรุกะของฉันไปแต่ว่าความคิดแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ผุดขึ้นมาในหัวของฉันเลย了解した小生も共に学び直したい小生でよければお付き合いいたそうรับทราบค่ะฉันคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีมากที่ฉันเนี่ยจะได้โอกาสนี้ในการทบทวนทุกอย่างที่ฉันเนี่ยเรียนรู้มาใหม่ถ้าสมมติคุณไม่มีปัญหาแล้วก็เดี๋ยวฉันเนี่ยจะเป็นคนสอนคุณเองค่ะขอบคุณไรขอบคุณจริงบททดสอบของมุนิจิกะเนี่ยได้เพิ่มเข้ามาในเทรนนิ่งกราวน์ในบททดสอบของมุนิจิกะเราสามารถต่อสู้แบบมีข้อต้องห้ามแบบนิดหน่อยเราเนี่ยจะต้องใช้สิ่งที่พวกเราเรียนรู้มาในการ
ทำบททดสอบของเธอให้สำเร็จแล้วก็ได้รางวัลมาโอ้อย่างนี้นี่เองลองสักหน่อยไหม Trial ของมุนิจิกะซังไหนดูซิว่ามุนิจิกะซังมีอะไรให้ challenge บ้างเอ่ย Learn Turn Order อย่างนั้นเหรอมีระดับความยากด้วยมี3 4 5อ๋อไอ้ที่เหลือนี่คือต้องปลดล็อกก่อนเอ๊ะแต่ทำไมมันมีสเตจ1สเตจ4แล้วก็สเตจ10อย่างเดียววะแปลกๆเนาะเอ๊ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเคลียร์แล้วเราจะได้พวกของรางวัลอะไรพวกนี้ด้วยนะดูดิงั้นพวกเรามาลองเรียนลองสเตจ1ก่อนดีกว่านะสเตจนี้เนี่ยอย่าไปคิดมากเพราะว่ามันง่ายอยู่แล้วผมอยากจะลองดูว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงบ้างไอ้มุนิจิกะทรายัลเนี่ยฮะเขาบอกว่าข้อแม้ในการชนะคือทำลายทุกทาร์เก็ตในเวลาจำกัดแพ้คือทำไม่ทันตามเวลานั่นเองเลยเริ่มกันเถอะก็คือต้องไปแยกกันไปตีทาร์เก็ตพวกนี้นะเนี่ยคุณเนี่ยจะสามารถคุณเนี่ยจะสามารถวางแผนการรบได้ง่ายขึ้นถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยรู้ว่าใครเข้าเทิร์นก่อนเข้าเทิร์นหลังนั่นเองแล้วนะในการเปิด Turn Order Display ภายใต้ Battle Testing System Menu และกด Start ในการ Display Turn Order มินะ大丈夫かโอเคเนี่ยเปิดให้เป็น on เปิด on แล้วแต่ว่าการต่อสู้ปกติที่เราสู้กันมาตลอดมันมี Open Order กันตลอดเนาะแต่อันนี้เขาจงใจให้ปิดเพื่อเป็นทูทอเรียลไงเข้าใจเนาะไหนเทิร์นแรกเป็นเทิร์นของโอโชดูฮาคุเนาะและเทิร์นต่อไปเป็นเทิร์นของตัวที่7อยู่ไหนวะอยู่นี่คือคนเทิร์นต่อไปมาป้านเลยแต่ไม่ถึงกับตายเนาะเอ้ยคิก็ตายด้วยตายชูสจัดการไอ้เจ้าพวกดัมมี่พวกนี้เป็นลำดับจากเร็วที่สุดไปถึงท้าที่สุดในเทิร์นออเดอร์เอาดิเอาไม่เดี๋ยวกูทำอะไรผิดก็เทิร์นต่อไปคือเทิร์นของไอ้เจ้าดัมมี่ตัวนี้ใช่ป่ะล่ะแล้วเทิร์นต่อไปมันก็ต้องเป็นเทิร์นของคูออนดิแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเป็นเทิร์นของเฟดตัวที่5ก็คือฝั่งตรงนู้นไม่ใช่หรอเอ้ยกูทำอะไรผิดวะงงทำไมกูต้องไปตีนี่ก่อนนะอ๋อผมหลงโทษคือไอเทิร์นหน้าปัจจุบันเนี่ยมันจากล่างขึ้นไปบนเว้ยผมมองจากบนลงล่างเว้ยผมก็นึกว่าไอตัวที่7นี่คือเทิร์นต่อไปแต่ความจริงแล้วไอตัวนี้คือตัวสุดท้ายสุดเว้ย ผมต้องมองจากล่างขึ้นไปข้างบนเว้ยผมก็สับสนไอเทิร์นออเดอร์อยู่แหมงงตั้งนานไอทำไมมันเข้าเทิร์นไอตัวนี้ก่อนไอตัวนี้มันต้องเริ่มหลังสุดก็งงอ๋อที่แท้ผมก็ซื้อปืนนั่นเองนึกว่าอะไรแหมนึกว่าเกมบั๊กเราสามารถกดและกด LB ค้างโดยการ display turn order ชั่วคราวในขนาดกด LB ขึ้นลงในการ navigate list ได้โอ้ไม่เคยรู้เลยเนี่ยไม่เคยรู้เลยเนี่ยไม่มีฟังก์ชันแบบนี้คนตัวต่อไปคือตัวนี้เนาะโอเคไปซะสิเน่ขอป๊อปป้อต่อยมันแล้วก็ตัวต่อไปคือตัวนู้นอยู่ไกลๆนะแล้วก็สุดท้ายこんなとこかな怪我した人は後で来て。เป็นบททดสอบแบบนี้นี่เองแล้วทำไมมันไม่มีให้กูตั้งแต่แรกว่าอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมความจริงแล้วมันเป็นอะไรที่เราต้องรู้ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยตายแล้วไอระบบเทิร์นเนี่ยผมรู้แต่ว่าแบบไอกด L1 ครั้งแล้วก็กดขึ้นลงๆเพื่อที่จะไปแบบเพื่อที่จะไปหาตัวยูนิตนู้นยูนิตนี้เนี่ยผมไม่รู้มาก่อนเนี่ยอะไรวะทำไมมึงไม่สอนกูตั้งแต่แรกวะเนี่ยอะไรแบบนี้เนี่ยแต่ดีเหมือนกันดีเหมือนกันเดี๋ยวผมค่อยไปไล่ไล่
เล่นแล้วกันเผื่อมันมีอะไรน่าสนใจแล้วก็เก็บไอ้พวกของรางวัลจากมูนิซิกาสั่งด้วยนั่นเองนะแต่ว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยมาต่อกันกับคราวหน้าดีกว่าคราวหน้าเนี่ยจะเป็นการเข้าอีเวนต์เป็นไซต์อีเวนต์ทั้งหลายนะไปตามสถานที่ต่างๆคราวนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยจะมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาเพิ่มอย่างเช่นมูนิซิกาสั่งด้วยนั่นเองนะ ไหนดูซิว่าเราจะสนุกสนานกันมากแค่ไหนและมูนิซิกาสั่งจะรั่วมากแค่ไหนตอนที่พวกเราอยู่ฮาคุโรฮาคุก็รั่วตายอย่างละคนเนี้ย ป่ะพวกเราแยกย้ายกันก่อนยังไงก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่อุตส่าห์ติดตามซีรีส์นี้และเราเอาไว้เจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย